วันนี้เรามีเมนูปลาเจี๋ยนมาฝากค่ะเริ่มด้วยนำปลาลังลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้โดยใช้ไฟปานกลางทอดจนเนื้อปลาเริ่มสุกจึงเร่งเป็นไฟแรงเพื่อให้เนื้อปลาด้านนอกกรอบและด้านในยังสุกนุ่มจากนั้นตักใส่ภาชนะเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่ขิงซอยลงผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสเต้าเจี้ยวและน้ำตาลปี๊บผัดให้เข้ากันเติมน้ำแล้วรอจนเดือดใส่พริกชี้ฟ้าแดงและเหลืองต้นหอมปิดไฟผัดให้เข้ากันตักน้ำราดที่ได้ลงบนปลาลังที่ทอดเตรียมไว้พร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ